วันที่ป้าทุนดีต้องอาศัยลูกศิษย์นะคะต้นตะลิงปริงอ่ะมุมรั้วด้านในสุดของบ้านเลยอ่ะถูกหญ้าปกคลุมค่ะปีนี้ไม่มีลูกเลยอ่ะทุกปีป้าเอามาแช่อิ่มเอามาเชื่อมทำได้สารพัดนะคะวันนี้ลูกศิษย์ซึ่งมีจิตอาสามาช่วยครูดูสิธรรมะทะแมงนะคะการหาจ้างคนน่ะหายากมากอ่ะไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามนะคะในต่างจังหวัดในกรุงเทพก็เหมือนกันหมดน่ะวันนี้ลูกศิษย์ก็มาทำให้ท่าทางเขาแข็งแรงธรรมะทะแมงมากทำจนครูรู้สึกเป็นห่วงจริงๆเลยค่ะแต่ทำยังไงได้ล่ะคะถ้าลูกศิษย์ไม่ช่วยอ่ะครูก็ไม่สามารถที่จะหาใครมาทำได้นะคะดูสิท่าทางเขาแข็งแกร่งแข็งแรงนะคะไม่ได้เป็นชาวสวนมาก่อนนะคะเนี่ยก็คุณต้องขอขอบคุณลูกศิษย์มากมากเลยนะคะคราวนี้เขาคงได้รับแสงแล้วก็คงออกลูกออกผลให้ดกดกเหมือนเช่นทุกๆปีนะคะขอบคุณลูกศิษย์ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมช่องป้าทุนดีมีเรื่อง